ไรไม่รู้จบเชิญทันทีเคารพฟังให้จบเถิดน้องกล่าวประวัติพันให้เป็นการเยินยอเพียงยกมาเรื่องยอกันแต่พอเข้าใจตั้งแต่ลวงปู่ท่านได้ท่านอวดได้บวชเป็นสงฆ์เพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายศึกษาทุกสายใช้เวลาเดินนานท่านนักรงวัดนักปฏิบัติหน้าที่ประมาณ18ปียังมีหลักฐานไปทุกภาคทุกเขตและประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งมาถึงเมืองจันทบุรีวัดเขาน้อยสามฐานเน็ตอำเภอท่าใหม่สถานที่ถูกใจพำนักในที่นี้บำเพ็ญสักมานั่งทำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันทวันแต่มีศรัทธารับนิมนต์โยมญาติไปอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงไม่เคยเฉื่อยชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมาย2507และมีเหตุสำคัญโยมมานิมนต์ท่านไปอยู่สถานที่ใหม่มาอยู่วัดเขาวะสุขินวัดอยู่ริมโพงไพรมวลหมู่แม่ไม้อุดมมาสมบูรณ์ญาติโยมเมืองจันทและชาวบ้านไกลไกลต่างก็เลื่อมใสเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลายรุ่นมาอุปถัมภ์นะอุปถากด้วยอยากได้บุญมาช่วยสนับนะสนุนนะมาพึ่งบารมีท่านเป็นและผู้นำมีหลักธรรมเป็นนาทานธรรมะหลวงปู่นั้นนาพาสิทธิ์นาสุขีเรื่องลือไปทั่วทิศนาสาธุสิทธิ์มากมีต่างชาติหลายที่ให้มีแต่ในเมืองไทย2509ญาติโยมเขาว่าปรารถนาผู้มีจิตศรัทธามาซื้อที่ดินนาถวายสร้างเสนาสนะทั้งเนรทั้งพระเอิมใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ้อมอารีเขาสุขิมงดงามผู้ทำนมชาติบูชาบารมีวัดเขาสุกิมนั้นจึงเป็นที่ขัดเกลาจิตใจเปรียบดังร่มโพมีกิ่งใบแน่นหนาสาธุชนเหมือนนกกามาพึ่งพาอาศัยมาบำบัดนะขจัดทุกสถานที่สุขนอกในพระคุณหลวงปู่สมชายท่านคือเทพเจ้าแห่งเขาสุกิมไม่เคยบ่นสักคำ
งานเผยแพร่พระธรรมเป็นงานประจำใจสาธุชนและศรัทธาหลั่งไหลมาทั่วทิศเป็นภาระกิจหลวงปู่หยุดหน้าไม่ได้งานพอสร้างก็ต้องสารงานบริการแล้วก็ต้องให้พระเถระผู้ใหญ่ให้กำลังใจเรื่อยมาวัดเขาสุกิมงามสง่าใครได้มาพบเห็นนะสงบร่มเย็นตื่นเต้นตรึงตราสิ่งก่อสร้างไม่น้อยร้อยกว่าหลังคาโบสถ์วิหารศาลาญาติโยมมาร่วมบุญหลายอย่างยกให้ไว้แก่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลท่านนั้นเกื้อหนุนยกที่ดินให้โรงเรียนเป็นที่พักเรียนเพิ่มพูนนะหลวงปู่เกื้อหนุนทั้งชาติและชาวประชาห้าธันวาสองห้าสามสามพระราชทานสมณศักดิ์ประจักษ์ใจชนพระมหากรุณาเป็นพระราชาคณะพระวิสุทธิญาณเถระผู้ประเสริฐพ้นเป็นที่ยินดีนะผ่องสาผู้ชนโมทนาในกุศลเลี่ยมล้นศรัทธาท่านเป็นเถระเป็นพระให้ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นักหนาเป็นปูชนียบุคคลนำมากล้นเมตตาธรรมปฏิปทาอภิญญาพินโยชีวังประวัติลูกขอตัดนันลงบ้างมากมายหลายอย่างพันยาโมโหที่พันรนาไม่สะสมท่านอยู่ใต้ร่มใบโพผลงานมากโคเราไม่จบขออภัยภารกิจหลวงปู่สำคัญอยู่อีกอย่างยังไม่ได้สร้างจึงฝากสิทธิ์นะทั้งหลายคือพุทธเจดีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลวงปู่ตั้งใจคิดไว้เนิ่นนานท่านปรารภนำมาเป็นนิดนะกับลูกศิษย์นะทั้งหลายเราสร้างทุกอย่างเอาไว้มากมายมหาศาลข้าแต่พุทธเจดีที่ควรจะมีเหมือนกันนะหลวงปู่มุ่งมั่นนับวันเวลาหลวงปู่พาโยมญาติไปชมวัดหลายที่พาไปชมพุทธเจดีถึงยังเมืองพม่าท่านพูดซ้ำย้ำไว้ก่อนจะไหว้ที่ว่าต้องสร้างไว้บูชาบนยอดเขาน่าสุขีจะทำความจริงสิ่งสำคัญต้องกล่าวตามให้ทันแน่ยังมั่นใจเช่นหลวงปู่สมชายทุกคืนวันพระคุณท่านเร่งทำนำทางให้ปฏิบัติจิตสงฆ์สงฆ์วินัยและมุ่งหมายสร้างพุทธะถ้าเจดีท่านเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญนะให้มาร่วมทุนในบุญนี้โปร
ลับที่ดินบนภูเขาลมเงาดีใช้เวลาเป็นแรมปีที่เตรียมตัวให้ปีพ.ศ.2538นั้นนะหลวงปู่ท่านนะชวนเชิญนะพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์เบิกชัยได้ลงตัวรับโปรดเกล้าพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์วันที่14เมษายนเป็นต้นมาใช้เวลาเริ่มสร้างดังประสงค์แต่พุทธเจดียังไม่ได้เป็นองค์เทเสาเข็มให้มั่นคงทั้งโครงฐานแต่เสาหลักที่สำคัญเริ่มสั่นไหวสั่นไหวร่างกายหลวงปู่ย่ำแย่แพ้สังขารอาพาธหนักต้องรักษาพยาบาลสานุสิทธิ์ขอให้ท่านพักผ่อนร่างกายหลวงปู่เข้าออกโรงพยาบาลไม่หวั่นหวาดไม่หายขาดโรคหามารุมใหญ่งดรับกิจนิมนต์ด้วยจนใจแต่หลวงปู่ไม่เสื่อมคลายในศรัทธายังรับแขกแก่ภาพพุทธเจดีย์ทุกวี่วันไม่ยอมขาดเหนื่อยหนักนาออกปากชวนทุกคนนะเมื่อสนทนาให้มาสร้างมหาพุทธเจดีย์จวบจนถึงพ.ศ. 2542สังขารหลวงปู่ขัดทองงาสุดหมอสีสิทธิ์นำส่งโรงพยาบาลในทันทีในเมืองจันทบุรีนี่ไม่ใช่กายหลวงปู่อยู่รักษาโรคอาพาธจะอยู่วัดห่วงภารกิจห่วงสิทธิ์ทั้งหลายเกรงโยมญาติจะห่วงหาพาวุ่นวายอันห่วงใหญ่เขาทุกคนไม่ห่วงตนเลยนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายห่วงใหญ่แต่ผู้อื่นเจ้าประคุณเอ่ยตัวของท่านไม่ห่วงจนล่วงเลยไม่อยากเอื้อนเอ่ยร้องต่อไปใจไม่ดี